มีรายงานเข้ามานะคะว่าเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาค่ะนักแสดงสาวจิ๊บปกฉัตรเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำส่งผลให้ญาติและคนใกล้ชิดต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกแพทย์สรุปอาการเบื้องต้นของนางร้ายชื่อดังค่ะว่ามีอาการตาพร่ามัวรู้สึกชาที่แขนและขาตลอดทั้งตัวสลับกับอาเจียนเป็นระยะซึ่งขณะนี้นะครับจิ๊บยังทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพด้านคุณเอ็มผู้จัดการส่วนตัวบอกกับเรานะครับว่าถ้าหากวันนี้ยังอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องยกเลิกงานแสดงและพิธีกรที่รับไว้ในสัปดาห์นี้ไปก่อนครับพร้อมส่งรูปจิ๊บที่ชู2นิ้วก่อนเข้ารับการรักษามาให้เราเพื่อบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงน้องจิ๊บสู้เต็มที่จ้า